Good evening ครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเรื่องใหม่นะครับมันเป็นเวลาอันเหมาะเหม่งแล้วที่ผมสามารถมาทำคอนเทนต์เรื่องนี้ได้เพราะว่านี่คือเรื่องของการอ่านสระตัวที่2ของภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำไปจนครบแล้วเรื่องการใช้ตัว A นะฮะหลักการอ่านตัว Aเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญจริงๆมันยังมีส่วนที่จะพูดอีกแต่ว่าเอาไว้ในช่วงหลังๆท้ายๆนะครับอีก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็พูดถึงมาต้องใช้คำว่าถึงเวลาเสียทีนะที่เป็นเวลาของตัวอีบ้างเพราะที่ผ่านมาผมทำช่องคอนเทนต์มา11เดือนได้เรื่องตัว A ตัวเดียวในขณะที่สระภาษาอังกฤษมี5ตัวเฉลี่ยตัวละปีนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้สอดแทรกเข้ามาเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ได้ทำแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็นี่แหละฮะวันนี้เป็นโอกาสอันดีละเป็นเรื่องของตัว E บ้างแล้วเมื่อ A จบไปนะครับก็มาดูซิว่ามันเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เรื่องตัว E จะมาที่เรื่องแรกก่อนก็คือหลักการทั่วไปก็คือเอา E มาสะกดกับตัวทั่วๆไปก่อนพยัญชนะทั่วๆไปอ่ะที่มันไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะมันก็จะเป็นสระนี่นะฮะตามนี้เลยสระ A กับสระ Aมันออกเสียงสั้นบ้างยาวบ้างถ้ายาวเป็นสระเอสั้นเป็นสระเอนะฮะแล้วมันต้องมีตัวสะกดนะมันจะเอาจะเขียนวิธีการเขียนมันก็จะคล้ายๆกับสระเอไม่ได้คู่ในภาษาไทยอ่ะเพราะสระเอปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในภาษาไทยนะซึ่งมันไม่มีเพราะว่ามันมีตัวสะกดข้างหลังไงมันใช้อย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้แบบนี้นะฮะอ่ะยกตัวอย่างเลยแล้วกันอีเป็นสระเอหรือเออันนี้ต้องจำเอานะฮะเพราะว่ามันไม่มีหลักตายตัวมาดูตัวอย่างคำกันผมจะเริ่มที่ตัวสะกดแรกก่อนนะสะกดด้วยตัว B ก่อนซึ่งมีศัพท์อยู่คำเดียวคือคำนี้เห็นไหมฮะว่ายังไง wall a wall web wall แหวนไม่ได้คู่บอยไม้นี่เราเขียนอย่างนี้นะ web นะฮะคำว่า web จริงๆแล้วก่อนที่มันจะมีคอมพิวเตอร์ในโลกเนี้ยแต่เดิมเลยมันแปลว่าใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมนะ web แล้วตอนหลังเราก็มาใช้ในภาษาที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็คือเครือข่ายที่โยงใยออกไปเหมือนใยแมงมุมนะเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์นะฮะเนี่ยมันจะคำนี้เลยนะตัว e อยู่กลางคำเห็นไหมสะกดด้วยตัว b ซึ่งเป็นพยัญชนะพยัญชนะทั่วไปเป็นสระเอเว็บเราควรใส่ไม่ได้คู่เข้าไปเพื่อให้อ่านออกเสียงสั้นลงไม่ใช่เวฟนะเป็นเว็บตัวสะกดตัวต่อไปตัว c แต่ c จะไม่อยู่ตัวเดียวในเวลาที่ใช้ตัวสะกดเป็น ckเสียงก็คือดอเอคอเด็กเพราะ CK คอควายถูกไหมเด็กนะฮะอันนี้ดาดฟ้านะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดาดฟ้าของเรือนะ the deck of the boat นะฮะว่าไปดาดฟ้านะครับซึ่งมันจะมีความเป็นเพี้ยนแผงเพี้ยนคล้ายๆคำว่า decorate ที่แปลว่าประดับประดานะแต่ว่ามันจะเอาไปใช้กับพวกบุพบทบางตัวdeck up อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีความเปลี่ยนไปแปลว่าประดับประดาตกแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปข้อหมายนี้ก่อน deck ผมพยายามเอาคำศัพท์ที่เห็นบ่อยๆใช้บ่อยๆสำคัญมาให้ดูก่อนนะฮะนอเอคอนอเอคอ neck ก็ neck อ่ะคอเนี่ยนะอวัยวะในร่างกายเนี่ย neck necktie นะฮะ neck ครับเนี่ยก็ไปเรื่อยๆเลยกันนะสักตัวหนึ่งให้หน้าจอมันหมดก่อน ch เรียนมาแล้วฮะชอช้างชอเอคอนี่แล้วกันนะเช็คคำว่าเช็คก็เป็นคำที่เราคุ้นเคยเนาะตรวจสอบนะตรวจตราไปตรวจโรคอะไรเงี้ยใช้ได้หมดแหละตรวจอะเช็คนะแล้วมันก็หมายถึงเช็คด้วยก็คือเอกสารที่ใช้ในการไปขึ้นเงินนะเช็คทำไมเด้งนะโอเคประมาณนี้เลยฮะผมนี่เกลียดมือตัวเองอย่างที่เขียนตัวยิ่งเล็กลงนะเป็นความเคยชินมากๆนะที่แก้ไม่ได้อะตรวจสอบนะฮะเช็คเห็นไหมฮะ4คำแรก web deck neck check e ทั้ง5 4-5 คำนี้เป็นสระเอหมดเลยนะฮะต้องจำเอาแล้วกันนะครับสารภาพเลยว่าขาตั้งกล้องไม่ค่อยดีต้องจับเอาไว้ไม่งั้นมันจะงอกแงกงอกแงกนิดนึงคำต่อไปอันนี้เสียงจะยาวขึ้นนิดหนึ่ง
คุ้นคุ้นไหมฮะเห็นไม่บ่อยเบดเบดอันนี้เป็นเบดเฉยๆบอกเอโดเบดเตียงนอนนะฮะไม่เอาว่าเบดนะฮะเอาว่าเบดตัวนี้เสียงจะยาวนิดหนึ่งคำว่าเตียงนอนซึ่งก็จะเช่นเดียวกันก็คือคำว่าสีแดง red นะสีแดงนะฮะอันนี้ก็ออกเสียงสระเอยาวนิดหนึ่ง bed red ถ้าเตียงสีแดงก็ red bed อย่างเงี้ยนะเตียงสีแดงสลับที่กันซึ่งอีกคำหนึ่งเนี่ยเป็นคำที่นิยมไปเติม ing ก็คือ wed wed แล้วเป็น ing คือ wedding งานแต่งงานอ่ะคำนี้ก็คือ wed เฉยๆยังไม่เติม ing เอา wed เสียงจะสั้นกว่าชาวบ้านเขาก็แปลกดีนะแปลว่าแต่งงานนะฮะซึ่งเขาไม่ค่อยนิยมใช้คำนี้กันนะเขาจะใช้เฉพาะกรณีที่แปลว่างานแต่งงานคือเติม ing เป็น wedding นะแต่พอเป็นกริยานิยมใช้คำ marry นะ marry แต่งงานไม่ค่อยใช้คำ wed นะครับไล่ไปเลยตามตัวอักษรนะอันนี้ตัว F ตัว T รอ A for left เสียง T ข้างหลังก็ t, left ถ้าแปลแบบเป็นคำนามคุณศัพท์ก่อนคือข้างซ้ายถูกไหมข้างซ้ายนะ left ขวา right side left อะไรกันนะแต่มันก็จะใช้ในความหมายที่เป็น verb ช่อง2ช่อง3ของคำว่า leave ที่แปลออกจากออกไปออกจากสถานที่หรือเดินทางออกเดินทางกลับไปอะไรก็ว่าไป leave left leftมองเห็นไหมก็ประมาณนี้นะฮะเอาละโอเคเอาเป็นว่าเริ่มต้นให้เข้าใจก่อนว่าตัว e นั้นเป็นสระ a สระ e จำเอาบ้างเป็นบางคำนะว่าออกเสียงอย่างไรนะครับก็อยากจะพูดต่อแต่มันยาวแล้ว6นาทีกว่าก็เดี๋ยวคราวหน้ามาต่อให้แล้วกันเราจะเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆยังอยู่ที่เรื่องนี้อยู่ก่อนนะให้ทำความคุ้นเคยสัก 2-3 เอพิโซดแล้วค่อยขึ้นเรื่องใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะผมก็จะให้ศัพท์ใหม่ๆไปด้วยโอเคยินดีที่ได้มาทำนะฮะก็ตัว A จบตัว E มาต่อเลยนะฮะวันนี้เป็นวันแรกของเรื่องตัว E ก็ดูกันไปยาวๆครับหวังว่าคงได้ประโยชน์นะฮะงั้นก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยกันขอบคุณมากครับ Have a nice dream